ล่าสุดมีรายงานนะคะว่าทีมหมูป่าอย่างน้อย2คนได้รับการรักษาจากแพทย์ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วค่ะเราจะไปติดตามจากคุณสุบงกตสุขแก้วค่ะคุณสุบงกตคะการยืนยันว่าวิธีการเคลื่อนย้ายโดยเฮลิคอปเตอร์ซึ่งผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะมีการเคลื่อนย้ายทีมหมูป่ามาแล้ว2คนมายังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แห่งนี้ค่ะและก็นำตัวน้องๆนะคะผ่านการจุดคัดกรองไปที่บริเวณของชั้น8ของโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการให้ข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจชั้น8ตึกอุบัติเหตุ14ชั้นนี้มีการจัดระบบควบคุมการติดเชื้อตามมาตรฐานและคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคโดยใน24ชั่วโมงแรกค่ะจะมีการประกบพยาบาลแบบ1ต่อ1เมื่อมาถึงนักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าจะได้รับการดูแลหรือว่าการตรวจร่างกายอย่างไรบ้างนะคะก็มีการให้ข้อมูลไว้ค่ะว่าจะได้รับการตรวจร่างกายจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประเมินภาวะอุณหภูมิของร่างกายการขาดน้ำขาดสารอาหารตรวจเอ็กซเรย์ปอดเก็บเลือดเก็บปัสสาวะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการค้นหาการติดเชื้อรวมทั้งตรวจพิเศษอื่นๆค่ะตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารนั้นนะคะก็มีการปรับให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละคนโดยเริ่มจากการให้วิตามินน้ำเกลือและเมื่อมาถึงโรงพยาบาลค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการก็จะประเมินอีกครั้งนะคะว่าจะให้อาหารเหลวต่อไปเท่าไหร่และมีการประเมินค่ะว่าเบื้องต้นนั้นหากอยู่ในภาวะที่ผู้ป่วยนั้นอยู่ในประเภทนั้นคือแบบสีเหลืองหรือสีเขียวนั้นจะใช้เวลาในการพักฟื้นที่โรงพยาบาลเพียงประมาณ 3-7 วันเท่านั้นแต่หากเป็นสีแดงนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์นะคะมาที่สื่อมวลชนในขณะนี้ค่ะซึ่งออกมาจากบางส่วนนั้นนะคะก็จากเดิมที่เกาะติดที่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเคลื่อนย้ายบางส่วนหรือแบ่งทีมมาเกาะติดที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แห่งนี้ก็จะเห็นว่าตลอดทั้งสองข้างทางนั้นมีทั้งสื่อไทยและสื่อต่างชาติซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งสื่อทุกประเทศอย่างดีนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นขอความร่วมมือไว้ค่ะว่าให้อยู่บริเวณฟุตบาทสองข้างเพื่อจะไม่กระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะค่ะขอบคุณคุณสุบงกตนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดบริเวณโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ซึ่งเป็นสถานที่ที่รอรับทีมหมูป่าทั้ง13ชีวิตถ้าออกมาจากถ้ำนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานเข้ามานะคะว่ามีรถพยาบาลที่เคลื่อนผ่านบริเวณอปต.โป่งผาแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นภาพล่าสุดมีรถพยาบาลอีกหนึ่งคันนะคะที่เคลื่อนผ่านบริเวณอบต.โป่งผาเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ศูนย์อำนวยการร่วมได้จัดให้สื่อมวลชนไปเกาะติดสถานการณ์ในบริเวณนั้นนอกจากนี้ค่ะมีรายงานจากกองทัพเรือที่ระบุว่าทีมหมูป่าที่ออกมาจากถ้ำหน่วยซีลนั้นใช้วิธีการให้เด็กๆดำน้ำเองว่ายน้ำเองเดินเองรวมถึงใช้รอกดึงในช่วงที่แคบๆโดยไม่ได้ใช้แคปซูลบรรจุอากาศตามที่มีภาพแชร์ในโลกโซเชียลนอกจากนี้ค่ะในเพจไทย Navy Seal นะคะเมื่อประมาณ15นาทีที่ผ่านมานี้เองเพจไทย Navy Seal โพสต์ข้อความระบุค่ะว่า 19:47 นาทีที่หมูป่าคนที่4ได้ออกมาจากถ้ำแล้วค่ะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะและเราจะกลับมารายงานทันทีที่มีความคืบหน้าต่อไปค่ะ